าแบบตื้อผมในรถผมเลยก็ตื้อผมในรถผมแล้วก็เป็นมึนๆผมก็พูดไม่รู้เรื่องบอกแฟนไม่รู้เรื่องใครมาช่วยก็ไม่รู้เรื่องมันมึนไปเลยครับต่อพยายามบอกว่าผู้ก่อเหตุเป็นคนดีนะครับนะผมก็เลยฝากบอกท่านไปว่าถ้าดีเนี่ยท่านก็พาเขามาขอโทษสิในเมื่อมันมีเด็กคนนึงที่เขาจากโลกไปแล้วอ่ะเหตุผลของท่านมันดีพอที่ขนาดว่าให้เด็กคนนึงเนี่ยเขาต้องเสียชีวิตได้เลยเหรอเอาจำใส่กะโหลกไว้เลยนะครับกันจอมพลังเคลียร์ไม่ได้กันจอมพลังไม่มีรับเงินนะท่องไว้คำนี้นะครับคุณเยียวยาได้คนเดียวคือผู้เสียหายที่มีดีเจคนนึงไปเข้าห้องน้ำก็ขอปิดเพลงแป๊บนึงไปเข้าห้องน้ำสุดท้ายพอผับจบปั๊บเดินเก็บของเข้ารถผู้ชมลองดูภาพนี้นะนี่คือผับที่นครพนมคุณชิโนรถเป็นดีเจเนี่ยเก็บของอยู่ท้ายรถแล้วปรากฏว่าเจ้าของร้านเดินเข้ามาแล้วซัดเปรี้ยงเลยยัดเข้าไปในประตูหลังรถตรงบริเวณเบาะหลังนะฮะแล้วเดี๋ยวเพื่อนมาลุมตื้มเลยเพื่อนมาเป็นฝูงเลยคือแฟนสาวซึ่งยังท้องอ่อนๆอยู่แล้วอยู่ในร้านแล้วเหมือนแบบเหมือนเจ้าของร้านอ่ะกีดกันหรือแบบกักนวงเหนียวเอาไว้ไม่ให้มาดูคุณชิโนรถแล้วสุดท้ายเป็นยังไงรู้ไหมกิ๊กคือแฟนเขาเนี่ยแท้งฮะขอความช่วยเหลือไปทางคุณกันจอมพลังนะครับพากันไปที่โรงพักสภ.เมืองนครพนมทางคุณชิโนรถเองเขาก็ยืนยันนะว่าผมเนี่ยจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยเขาแบบก็ตื้อผมในรถผมเลยก็ตื้อผมในรถผมแล้วก็เขาก็ตื้อผมเสร็จเขาก็ขังผมไว้ในรถผมก็ปิดผมเลยเราตลกไหมก็เป็นมึนๆนะผมก็พูดไม่รู้เรื่องบอกแฟนไม่รู้เรื่องใครมาช่วยก็ไม่รู้เรื่องมันมึนไปเลยครับตอนมารู้สึกตัวทีตอนไหนตอนอะไรนะเขาขับรถออกไปได้สักพักเพราะว่าคือเขาก็ไม่ใช่คนพื้นที่แล้วปกติคือว่าผมจะมาทำงานอ่ะผมก็จะจับ GPS แล้วทีนี้เขากลับเขาก็ขับวนเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่ากลับทางไหนตอนนี้ฟิลมีอาการเป็นไงตาช้ำอยู่ครับครับแล้วก็มีตรงมือที่ผ่าตัดนี่เหมือนเหล็กมันแทงขึ้นมาเพราะว่าผมเพิ่งผ่าตัดมาแล้วผมก็ยังไม่ได้ไปตัดใหม่แล้วมันน่าตกใจคือคุณกันบอกกับผู้สื่อข่าวเราน้องเตอร์สมเกียรติบอกว่าเตอร์รู้ป่ะช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาหลังจากที่รับปากว่าจะมาช่วยคดีนี้มาช่วยคุณชิโนรถที่คดีที่เกิดขึ้นที่นครพนมมีโทรศัพท์มาเป็นผู้ใหญ่คนนึงขอไม่เอ่ยชื่อก็แล้วกันติดต่อมาบอกว่าขอเคลียร์คดีหน่อยได้ไหมอยากจะเคลียร์ให้มันจบไม่อยากให้เอาเรื่องเอาราวดำเนินคดีกับเจ้าของร้านเหล้าที่ไปกระทืบเขาเนี่ยเจ้าของร้านเหล้าเป็นคนดีมันมีโทรศัพท์โทรหาผม2วันละนะพยายามที่จะติดต่อพยายามบอกว่าผู้ก่อเหตุเป็นคนดีนะครับนะผมก็เลยฝากบอกท่านไปว่าถ้าดีเนี่ยท่านก็พาเขามาขอโทษสิก็เห็นจะต้องดีแล้วมาพยายามจะอธิบายเหตุผลให้ผมฟังอยากให้ผมฟังอีกมุมนึงผมถามว่าแล้วอีกมุมของท่านอ่ะมันสำคัญตรงไหนอ่ะในเมื่อมันมีเด็กคนนึงที่เขาจากโลกไปแล้วอ่ะเหตุผลของท่านมันดีพอที่ขนาดว่าให้เด็กคนนึงเนี่ยเขาต้องเสียชีวิตได้เลยเหรอมันมีเหตุผลนั้นด้วยเหรอมันมีเหตุผลที่เราไปลุมทำร้ายใครได้เหรอเอาจำใส่กะโหลกไว้เลยนะครับกันจอมพลังเคลียร์ไม่ได้กันจอมพลังไม่มีรับเงินนะท่องไว้คำนี้นะครับคุณเยียวยาได้คนเดียวคือผู้เสียหายนะไม่ต้องใครโทรมาหาผมแล้วนะไร้ประโยชน์นะครับอัปเดต34 HDF เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะThank you.